ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในครั้งนี้กองกำลังจากนิกาย6วิถีและวิหารดวงชะตามีจำนวนหลายแสนและถึงแม้เสี่ยวจริงจะชำนาญในการล่าสังหารแต่ด้วยจำนวนที่มีมากเกินไปย่อมทำให้มีบางส่วนหนีรอดไปได้เฉินเซียงไม่ได้สนใจไล่ตามกลุ่มคนที่หลบหนีเขาคิดว่าจุดประสงค์หลักได้รู้ล่วงแล้วและนอกจากนี้การที่มีคนหนีรอดย่อมทำให้มีข่าวลือเกี่ยวกับความน่าสะพรึงของเทพเจ้ามังกรสีชาติเกาะมังกรแดงมีเทพเจ้ามังกรสีปักผู้ซึ่งสังหารจอมพรตเกล็ดทองคำและจอมพรตสื่อไว้จากนิกาย6วิถีรวมไปถึงผู้พิทักษ์กิเลนเทพจากวิหารดวงชะตาในนิกาย6วิถีและวิหารดวงชะตาต้องจดฐานด้วยความพรั่นพรึงเฉินเซียงไม่ได้กังวลว่านิกาย6วิถีและวิหารดวงชะตาจะเกณฑ์กองกำลังมาที่เกาะมังกรแดงอีกครั้งเพราะปัจจุบันเกาะมังกรแดงเป็นสถานที่ได้การพัฒนาขณะที่สมาชิกตระกูลมังกรแดงสามารถซ่อนตัวได้ดีฉะนั้นแล้วต่อให้นิกาย6วิถีกับวิหารดวงชะตาจะยกทัพมาที่นี่แต่พวกมันจะไม่สามารถคุกคามตระกูลมังกรแดงได้เหมือนกับกองกำลังจากวังอัคคีมานฝันต้องทราบด้วยว่ากองกำลังจากวังอัคคีมานฝันมีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าวิหารดวงชะตาและนิกาย6วิถีแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็อาจไม่ทำอันตรายตระกูลมังกรแดงได้แล้วจะนับประสาอะไรกับนิกาย6วิถีและวิหารดวงชะตาเสี่ยวจริงการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามในระหว่างนั้นกระจกเทพ6วิถีได้ประตูแสงสีเจิดจ้าครั้นจึงพุ่งเข้าสู่ห้วงมิติจิตวิญญาณของเขาไม่ถือว่าเลวซะทีเดียวเสี่ยวจิงกล่าวปนหัวเราะแม้จิตวิญญาณของคนเหล่านี้จะเทียบไม่ได้กับชาวสวรรค์มันฝันแต่พวกมันก็ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญทั่วไปดวงชะตา6วิถีเพิ่งก่อกำเนิดได้ไม่นานและการดูดกลืนพลังวิญญาณจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ดวงชะตา6วิถีถ้าเป็นแต่ก่อนเฉินเซียงจะต้องรวบรวมจิตวิญญาณจำนวนมากมาทำการกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาวิญญาณเพื่อใช้ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับอสุรกายหยวนหลงและหุ่นเชิดวิญญาณโอสถตลอดจนไปถึงสรรพสิ่งอื่นๆแต่สำหรับปัจจุบันเตาเทพท้าพิภพได้พัฒนาขึ้นจากการผสานดวงชะตามารฝันและเศษส่วนผลึกสีแดงจึงส่งผลให้เม็ดยาที่กลั่นปรุงผ่านเตาเทพท้าพิภพมีพลังสรรพคุณเสริมสร้างพลังวิญญาณฉะนั้นเฉินเซียงเพียงแค่ทำการกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนเทียนเยี่ยนก็จะสามารถให้การสนับสนุนอสุรกายหยวนหลงและสรรพสิ่งอื่นได้กลุ่มอสุรกายหยวนหลิงติดตามเฉินเซียงมานานแล้วและปัจจุบันพวกมันมีการพัฒนาในหลายๆแง่มุมเฉินเซียงยังคงคิดจะสร้างเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังแห่งวัฏจักรท้าพิภพซึ่งเขากำหนดให้อสุรกายหยวนหลงและตระกูลมังกรแดงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการนี้เขาตั้งใจจะเริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงอสุรกายหยวนหลงและตระกูลมังกรแดงให้พวกมันกลายเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่โดยจะต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนี่คือแบบแผนที่เฉินเซียงกำหนดไว้แต่ปัจจุบันเขายังไม่รู้ว่าจะเริ่มดำเนินการจากส่วนใดก่อนต่อให้นิกาย6วิถีและวิหารดวงชะตาจะยกทัพมาที่นี่อีกแต่พวกมันต้องใช้เวลาเดินทางกว่า10วันเฉินเซียงลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าและมองดูเศษซากเรือตามชายหาดฉะนั้นเกาะมังกรแดงก็สมควรมีสถานการณ์เงียบสงบสักระยะพี่ใหญ่ท่านคิดจะไปพบราชันโอสถมันฝันเมื่อไหร่หรือน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถามก่อนหน้านี้เฉินเซียงได้บอกกับเสี่ยวจิงถึงข้อตกลงระหว่างเขากับซินโรในการช่วงชิงเม็ดยาของราชันโอสถมันฝันแน่นอนว่าเสี่ยวจิงเห็นด้วยกับการที่เฉินเซียงจะช่วยให้ซินโรได้เป็นราชันมารฝันเพราะมันคือโอกาสกระชับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นและหากว่าในอนาคตนิกาย6วิถีกับวิหารดวงชะตาย้อนกลับมาสร้างปัญหาแก่เฉินเซียงพวกเขาก็สามารถขอความช่วยเหลือจากซินโรได้ข้าเตรียมจะออกเดินทางแล้วเฉินเซียงกล่าวเขาติดต่อหาผู้นำตระกูลมังกรแดงเพื่อขอให้สมาชิกตระกูลมังกรแดงช่วยขุดค้นมุกนภาปัจจุบันผู้นำตระกูลมังกรแดงรู้สึกเคารพเฉินเซียงเป็นอย่างมากเพราะเทพเจ้ามังกรสีชาติผู้นี้ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วหลายครั้งทางด้านสมาชิกตระกูลมังกรแดงก็เคารพนับถือเฉินเซียงเช่นเดียวกันเนื่องจากพวกเขารู้ว่าเผ่าสวรรค์มันฝันถูกขับไล่ไปโดยเทพเจ้ามังกรสีชาติหลังจากจบการสื่อสารกับผู้นำตระกูลมังกรแดงเฉินเซียงก็ได้ติดต่อหาซินโรทันทีพี่สาวซินโรข้ากำลังจะไปพบท่านปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนหรือเฉินเซียงกล่าวถามจริงสิกองกำลังจันทราอัศนีของท่านตั้งรกรากแห่งใหม่แล้วหรือยังปัจจุบันข้ากำลังสร้างเกาะกลางทะเลและมันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วซินโรกล่าวแล้วจึงบอกตำแหน่งเกาะกลางทะเลของนางเกาะกลางทะเลของซินโรตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะมังกรแดงเฉินเซียงระบุทิศทางและออกเดินทางในทันทีพี่สาวซินโรจักรพรรดิเซียวเคยตามจีบราชันโอสถมันฝันหรือไม่
เฉินเซียงกล่าวถามระหว่างที่หอทยานด้วยกระจกเทพ6วิธีรูปแบบจำลองเรื่องนี้ท่านพ่อข้าเคยสงสัยอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่แน่ใจซินโหรกล่าวต่อให้จักรพรรดิเซียวจะหมายปองราชันโอสถมานฝันจริงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเนื่องจากราชันโอสถมานฝันเป็นสตรีผู้เลอโฉมความงดงามของนางไร้ขอบเขตและไม่อาจเปรียบเปรยกับสิ่งใดได้พี่สาวซินโหรเผ่าปีศาจมานฝันก็รับรู้เรื่องเม็ดยาของนางใช่หรือไม่เฉินเซียงถามต่อสมควรเป็นเช่นนั้นเผ่าปีศาจมานฝันมีการตรวจสอบสถานการณ์ของพวกเราดังนั้นพวกมันสมควรได้ยินเรื่องเม็ดยาของราชันโอสถมานฝันสิ้นโหรกล่าวแล้วจึงถอนหายใจเบาๆด้วยการที่มีหลายฝ่ายต้องการเม็ดยาของราชันโอสถมานฝันก็ทำให้ข้าอดกังวลเป็นไม่ได้พี่สาวสิ้นโหรท่านไม่ควรตั้งความหวังกับเม็ดยานั้นมากเกินไปเฉินเซียงกล่าวยิ้มว่าแต่ช่วงนี้ท่านรู้สึกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เม็ดยาที่เฉินเซียงสกัดกลั่นจากรากผลึกฟู่หยวนมีพลังสรรพคุณที่ทำให้ซินโหรฟื้นฟูพลังฟู่หยวนได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้นางยังได้สัมผัสถึงกฎพลังอันลึกลับดังนั้นนางจึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งและมันอาจทำให้ยังถึงทักษะพลังวิญญาณข้าเพียงรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าจะสัมผัสถึงบางสิ่งแต่ข้าก็ไม่อาจค้นพบสิ่งใดซินโหรกล่าวน้องชายเฉินเจ้ารีบพบข้าก่อนปัจจุบันข้าต้องการให้เจ้ากลั่นปรุงเม็ดยาชนิดนั้นอีกสัก10เม็ดเม็ดยาชนิดนั้นอะไรกันเฉินเซียงกล่าวยิ้มพี่สาวซินโหรนี่คือเม็ดยาละมุนจิตหรือว่าท่านไม่ชอบชื่อนี้แน่นอนว่าข้าชอบชื่อนี้เพียงแต่ข้ารู้สึกเขินเวลาพูดชื่อเม็ดยาซินโหรกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานน้องชายเฉินปัจจุบันข้าพยายามกว้านซื้อรากผลึกฟู่หยวนในราคาถูกเพื่อรวบรวมเอาไว้แล้วแม้รากผลึกฟู่หยวนเป็นวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยพลังฟู่หยวนแต่ทว่าผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาแห่งวัตจักรมานฝันไม่สามารถทำการสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาได้ดังนั้นรากผลึกฟู่หยวนจึงเป็นวัตถุดิบราคาถูกอย่างไรก็ตามด้วยการที่เฉินเซียงสามารถสกัดกลั่นรากผลึกฟู่หยวนเป็นเม็ดยาละมุนจิตก็ทำให้ซินโหรมองว่ารากผลึกฟู่หยวนเป็นวัตถุดิบล้ำค่าปัจจุบันซินโหรยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องเม็ดยาละมุนจิตให้ท่านพ่อของนางรับรู้เพราะนางเกรงว่าจะทำให้เฉินเซียงพบเจอปัญหามากมายหลังจากทยานมาได้สักพักเฉินเซียงก็มองเห็นเกาะของซินโหรซึ่งมันเป็นเกาะที่มีรูปทรงของพระจันทร์เซี่ยวแท่นบูชาจันทราอัศนีตั้งอยู่ใจกลางเกาะขณะที่แท่นบูชาอื่นๆกระจายตัวล้อมรอบเฉินเซียงที่สวมหน้ากากสีขาวนำตราสถานะที่ได้รับจากซินโหรออกมาแสดงจึงทำให้เขาสามารถเข้าถึงแท่นบูชาจันทราอัศนีได้อย่างง่ายดายเมื่อซินโหรได้พบเฉินเซียงนางก็เดินมาจูงแขนเขาและพาเดินเข้าไปด้านในห้องอย่างรีบเร่งหากใครได้เห็นท่าทีของนางในยามนี้ย่อมต้องคิดลึกเกี่ยวกับนางอย่างแน่นอนพี่สาวซินโหรจักรพรรดิเซียวมาที่วัตจักรท้าพิภพแล้วหรือยังเฉินเซียงกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันการเคลื่อนไหวของจักรพรรดิเซียวถูกเก็บเป็นความลับมีเพียงท่านพ่อที่รับรู้แต่เขาไม่ยอมบอกข้าซินโหรกล่าวยามนี้นางจูงมือเฉินเซียงเดินเข้ามาในห้องปรุงยาน้องชายเฉินครั้งนี้ข้าต้องรบกวนเจ้าด้วยเฉินเซียงไม่ได้คิดจะถามว่าทำไมนางถึงต้องการเม็ดยาละมุนจิตจำนวน10เม็ดซึ่งเขานำเตาเทพท้าพิภพออกมาจัดตั้งพร้อมกับนำรากผลึกฟู่หยวนใส่ลงไปน้องชายเฉินทำไมเจ้าถึงใส่วัตถุดิบมากขึ้นสิ้นโหรขมวดคิ้วอย่าบอกนะว่าการใส่รากผลึกฟู่หยวน2อันจะทำให้เจ้ากลั่นปรุงเม็ดยาได้10เม็ดนางจำได้ว่าครั้งก่อนเฉินเซียงสกัดกลั่นรากผลึกฟู่หยวน1อันโดยได้รับเม็ดยาละมุนจิตจำนวน5เม็ดและเมื่อเทียบอัตราส่วนด้วยบัญญัติตรยางนางก็สามารถคาดเดาถึงผลลัพธ์ได้ใช่เฉินเซียงพยักหน้าแบบนี้จะไม่ยากไปหรอกหรือเตาปรุงยาอาจระเบิดก็เป็นได้สิ้นโหรกล่าวเต่าเทพท้าพิภพมีรูปลักษณ์ดูธรรมดาดังนั้นสิ้นโหรจึงกังวลว่าเฉินเซียงอาจไม่สามารถยับยั้งแรงกดดันในกระบวนการสกัดกลั่นได้ไม่ต้องห่วงอันที่จริงข้าลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าการระเบิดของเตาปรุงยาเป็นเช่นไรเฉินเซียงกล่าวยิ้มว่าแล้วเขาก็ลงมือสกัดกลั่นเม็ดยาทันทีเฉินเซียงค่อนข้างไว้วางใจในตัวสิ้นโหรดังนั้นเขาจึงลงมือกลั่นปรุงยาโดยไม่คิดจะสอบถามว่านางต้องการเม็ดยาละมุนจิตจำนวน10เม็ดไปใช้ทำสิ่งใดแต่ถึงแม้เขาจะไม่สอบถามทว่าซินโหรก็อยากจะพูดออกมาด้วยตนเอง
น้องชายเฉินอันที่จริงเม็ดยาละมุนจิต10เม็ดนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับร่างกายอื่นของข้าสิ้นโหรกล่าวยิ้มข้ามีร่างกายมากเกินไปแม้ข้าจะต้องการให้ร่างกายอื่นได้ฟื้นพลังฟู่หยวนแต่ข้าไม่กล้ารบกวนน้องชายเฉินมากเกินไปสิ้นโหรมีร่างกายอื่นนับร้อยซึ่งถือเป็นจำนวนมากจริงๆพี่สาวสิ้นโหรท่านพูดอะไรของท่านหากไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยร่างกายอื่นของท่านข้าจะไม่มีทางได้รับดวงชะตา6วิธีอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มหากท่านต้องการฟื้นฟูพลังฟู่หยวนของร่างกายอื่นก็สามารถเอ่ยกับข้าได้ทันทีไม่จำเป็นต้องเกรงใจซินโรคิดว่าถึงแม้ภายนอกเฉินเซี่ยงจะแสดงออกอย่างผ่อนคลายเพียงใดแต่การกลั่นปรุงเม็ดยาของเขาสมควรมีความยากลำบากดังนั้นนางจึงรู้สึกเกรงใจอยู่ดีพี่สาวซินโรเอาไว้ภายหลังข้าจะกลั่นปรุงเม็ดยาละมุนจิตเพื่อให้ร่างกายอื่นของท่านทั้งหมดได้ฟื้นฟูพลังฟู่หยวนกันอย่างครบถ้วนเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มต้องขอขอบคุณน้องชายเฉินเจ้าใจดีกับพวกนางมากจริงๆซินโหรกล่าวด้วยรอยยิ้มซุกซนพวกนางอยู่ในการควบคุมของข้าทั้งหมดหากในอนาคตข้ากับเจ้าแต่งงานกันข้าก็จะเฉินเซี่ยงพบเคยเห็นร่างกายอื่นของนางมาแล้วซึ่งทุกคนมีหน้าตางดงามและมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อได้ยินถ้อยคำของซินโหรที่ชวนให้คิดลึกเฉินเซี่ยงก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงสาวงามเหล่านั้นให้ตายเถอะการใกล้ชิดกับสาวงามนับร้อยช่างน่าสนใจจริงๆเฉินเซี่ยงพึมพำในใจอย่างคนฟุ้งซ่านเพื่อไม่ให้ซินโหรรับรู้ว่าเขากำลังหวั่นไหวเขาจึงแซงหลับตาทำเหมือนเพ่งสมาธิจดจ่ออยู่กับการปรุงยาและเมื่อข่มใจได้แล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่าพี่สาวซินโหรข้าต้องการไปพบราชันโอสถมารฝันโดยเร็วที่สุดขุมกำลังของข้าถูกศัตรูที่แข็งแกร่งเพ่งเล็งและในอนาคตข้าต้องการให้ท่านช่วยเหลือพวกมันเป็นใครเรื่องนี้ไม่ต้องรอให้ข้าได้เป็นราชันเพราะข้ายินดีช่วยเหลือเจ้าซินโหรกล่าวปัจจุบันเผ่าสวรรค์มารฝันและเผ่าปีศาจมารฝันจะยังไม่ทำสงครามกันเนื่องด้วยแต่ละฝ่ายยังไม่เสร็จสิ้นการเคลื่อนย้ายฉะนั้นข้ากำลังว่างอยู่พอดีแต่ศัตรูของข้าค่อนข้างแข็งแกร่งพี่สาวซินโหรท่านไม่ควรมองข้ามความแข็งแกร่งของสรรพสิ่งในวัฏจักรท้าพิภพเฉินเซียงกล่าวแม้อาณาเขตชั้นเซียนจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของวัฏจักรท้าพิภพแต่ไม่สามารถพูดได้ว่าอาณาเขตชั้นเซียนเป็นดินแดนขนาดเล็กและด้วยความกว้างใหญ่ของมันข้าเชื่อว่าจะยังมีสรรพสิ่งที่ทรงพลังซ่อนตัวอยู่นี่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกได้จากสัญชาตญาณซึ่งก่อนหน้านี้ท่านยายหลิงหลงบอกกับเขาว่าวัฏจักรท้าพิภพเป็นจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่นางเคยได้เห็นมาก่อนภายในวัฏจักรที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้แม้จะมีอายุเพียงแสนปีเศษแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้การก่อกำเนิดสรรพสิ่งที่ทรงพลังปัจจุบันราชันโอสถมันฝันมีเกาะเล็กๆตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกาะของข้าซินโหรกลับเข้าเรื่องสำคัญข้าวางแผนจะส่งเม็ดยาละมุนจิตไปให้นางโดยระบุว่ามันเป็นฝีมือของเจ้าข้าจะบอกนางว่าเจ้าเป็นต้นกล้าที่มีความโดดเด่นคู่ควรแก่การอบรมบ่มเพาะในวิธีปรุงยาข้าคิดว่าแผนนี้ไม่ดีนะเฉินเซียงส่ายหัวช้าๆทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นซินโหรกล่าวถามด้วยสีหน้าฉงนน้องชายเฉินการเปิดเผยความสามารถของเจ้าจะทำให้เจ้าได้รับความสนใจจากนางพี่สาวซินโหรท่านคิดว่าเม็ดยาละมุนจิตจะมีความสำคัญต่อเผ่าสวรรค์มันฝันมากแค่ไหนเฉินเซียงถามแน่นอนว่ามันจะต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามข้ายังไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อท่านพ่อเพราะข้าคิดว่าสมควรปรึกษากับเจ้าก่อนซินโหรกล่าวอันที่จริงข้าต้องการให้ท่านพ่อทดลองกลืนกินเม็ดยาละมุนจิตเพื่อช่วยประเมินว่าเม็ดยาละมุนจิตจะช่วยให้ข้าทะลวงระดับได้หรือไม่ด้วยความสำคัญของเม็ดยาละมุนจิตที่มีต่อเผ่าสวรรค์มันฝันพวกเราก็ไม่ควรรีบร้อนที่จะเปิดเผยเฉินเซียงกล่าวยามนี้เขาพบว่าซินโหรยังไร้เดียงสาเกินไปก็ถูกของเจ้าแต่พวกเราควรใช้มันสร้างโอกาสเข้าถึงราชันโอสถมารฝันหากนางรู้ว่าเจ้าสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาจากรากผลึกฟู่หยวนได้นางก็จะให้ความสำคัญกับเจ้าอย่างแน่นอนซินโหรกล่าวพี่สาวซินโหรถึงอย่างไรพวกเราก็จำเป็นต้องปกปิดเรื่องของเม็ดยาละมุนจิตเอาไว้เฉินเซียงส่ายหัวช้าๆหากต้องการดึงดูดความสนใจจากนางท่านแค่เปิดเผยเรื่องที่ข้ากลั่นปรุงเม็ดยาหยวนเทียนเยี่ยนระดับราชันก็เพียงพอแล้วเฉินเซียงถามต่ออีกว่าท่านลองคิดดูว่าหากท่านเป็นนางท่านจะสนใจในความสามารถนี้หรือไม่ซินโหรพยักหน้ายามนี้นางพบว่าตนเองใจร้อนเกินไปจนขาดความรอบคอบด้วยการกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนเทียนเยี่ยนระดับราชันนางจะไม่เพิกเฉยต่อเจ้าอย่างแน่นอนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือ
เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มสำหรับข้าขอเพียงบรรลุเป้าหมายก็เป็นอันใช้ได้จริงสิข้ายังไม่รู้เลยว่าราชันโอสถมันฝันเป็นคนแบบไหนน้องชายเฉินการที่เจ้าไม่สอบถามข้าเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องการเม็ดยาละมุนจิต10เม็ดนี้ก็เป็นเพราะเจ้าเชื่อใจข้าอย่างนั้นหรือซินโหรกล่าวถามเจ้าเชื่อใจข้ามากขนาดนี้เชียวหรือนี่ราชันโอสถมันฝันมีความงดงามยิ่งกว่าข้าหากเจ้าได้พบกับนางเจ้าจะไม่คายความลับออกมาหมดเปลือกหรอกหรือซินโหรกำลังคิดว่าการที่เฉินเซียงให้ความไว้วางใจนางเป็นอย่างมากก็เพราะนางมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามนั่นเองอันที่จริงเฉินเซียงไว้วางใจนางเพราะเขามีทักษะจิตติปและหากว่าทักษะจิตติประบุว่าใครบางคนไม่สามารถไว้ใจได้ต่อให้คนคนนั้นจะมีหน้าตางดงามสักเพียงใดเขาก็จะไม่ไว้วางใจอย่างเด็ดขาดพี่สาวซินโหรข้าไม่ได้ดูคนที่หน้าตาเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านมองข้าผิดไปแล้วเมื่อถึงเวลาที่เจ้าพบราชันโอสถมานฝันเจ้าก็อาจลืมข้าในทันทีซินโหรแค่นเสียงเล็กน้อยดูเหมือนนางกำลังหึงหวงเขาอยู่จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเฉินเซียงเม้มริมฝีปากเอาเถอะพี่สาวซินโหรสรุปว่าท่านต้องการเม็ดยาละมุนจิต10เม็ดไปใช้ทำสิ่งใดข้าวางแผนว่าจะใช้เม็ดยาละมุนจิต10เม็ดนี้ทำการทดสอบเพื่อดูปฏิกิริยาของเผ่าสวรรค์มันฝันซินโหรกล่าวข้าจะเคลื่อนไหวอย่างลับๆและไม่ให้ใครรู้ว่าเม็ดยาละมุนจิตมาจากไหนท่านสามารถลองดูได้อึมมมอันที่จริงข้าคิดว่าท่านควรทดสอบกับฝ่ายเผ่าปีศาจมารฝันด้วยหากว่าเม็ดยาละมุนจิตได้รับความสำคัญจากทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมากพวกเราก็สามารถใช้เม็ดยาละมุนจิตแลกเปลี่ยนทรัพยากรได้อย่างมากมายอันที่จริงข้ายังต้องทดสอบก่อนว่าผู้ที่กินเม็ดยาละมุนจิตลงไปจะสามารถรับรู้ได้หรือไม่ว่ามันสกัดกลั่นมาจากรากผลึกฟู่หยวนซินโหรกล่าวประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเฉินเซียงพยักหน้าเฉินเซียงลงมือสกัดกลั่นเม็ดยาละมุนจิตจนแล้วเสร็จครั้งนี้เขาได้รับเม็ดยาละมุนจิต10เม็ดโดยใช้เวลาใกล้เคียงกับการกลั่นปรุงครั้งก่อนและมันทำให้ซินโหรต้องประหลาดใจหลังจากได้รับเม็ดยาละมุนจิต10เม็ดซินโหรก็เรียกร่างกายอื่นของนางมารับตัวเฉินเซียงเพื่อไปส่งที่เกาะของราชันโอสถมานฝันเดิมทีเฉินเซียงคิดว่าจะใช้กระจกเทพ6วิธีในการเดินทางแต่ปรมาจารย์ฐานจู้จันทราโอสถนำกระสวยมิติออกมาก่อนจะพาเฉินเซียงเข้าไปนั่งอยู่ข้างในน้องชายเฉินนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าได้สัมผัสกับกระสวยมิติของพอสวรรค์มันฝันข้าอยากรู้ว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างซินโหรกล่าวถามแม้จะเป็นร่างกายอื่นของนางแต่ก็มีบุคลิกอ่อนโยนน่าหลงรักไม่ต่างกันข้ารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเฉินเซียงกล่าวยามนี้เขาอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนโดยเบียดชิดกับซินโหรกระสวยของท่านจะไม่เล็กไปหน่อยหรือแต่มันก็ทำให้พวกเราได้ใกล้ชิดกันเจ้าคิดว่ามันไม่ดีหรอกหรือซินโหรกล่าวถามด้วยรอยยิ้มหรือเจ้ารังเกียจร่างกายอื่นของข้ายามนี้เฉินเซียงไม่รู้จะพูดกับนางอย่างไรดีเพราะในความรู้สึกของเขาการนั่งกระสวยมิติไม่ใช่สิ่งที่น่าประทับใจแม้จะได้อยู่ใกล้ชิดกับสาวงามแต่ด้วยความกับแคบก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในโลงศพยังไงอย่างนั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ